แต่ผมไม่เสียเวลาดูมากเพราะมันเยินเยอะจนเกินไปก็ดูหน่อยก็เข้าใจก็อยากจะมาทอนมาให้เข้าใจทีละน้อยสองน้อยนะครับโอเคนะให้เข้าใจตามนี้เอาไว้เอาไว้เบื้องต้นนะครับต่อไปนิดนึงตกลงคุณศิวานารายก็คือเข้าใจเนาะร้องอ๋อแล้วโอเคดีมากครับขอให้เข้าใจตรงกันของเราเวลามันเปิดใจใส่กันมันก็ไม่มีอะไรมนุษย์เหล่านี้นะถ้าหากว่าไม่เปิดใจใส่กันมันจะมีอคติต่อกันเพราะผมก็รู้ว่าแต่ละคนก็มีทิฏฐิทั้งนั้นแหละทิฏฐิมานะยิ่งไปรู้เห็นภายในโอ้โหหนักแน่นมากผมจะเรียกว่าหลงทางธรรมนะครับหลงทางธรรมเนี่ยปรับแก้ยากมากนะครับหลงทางโลกเนี่ยมันยังง่ายหลงทางโลกเช่นว่าซื้อไมโครโฟนเนี่ยมาเท่าไหร่ก็เท่าไหร่ซื้อมามันไม่ดีไปขอคืนเขาเปลี่ยนเขาก็ยังได้หรือว่าซื้อยี่ห้อใหม่ว่าทันทีได้อย่างเงี้ยในหลงทางโลกมันยังเปลี่ยนได้ง่ายหลงทางธรรมโอ้โหเอาชีวิตมันเดิมพันจริงๆครับเรื่องภาวะภายในเนี่ยมันติดมากนะครับนะโอเคครับคือว่าสวัสดีค่ะลุงคือว่าเพื่อนของหนูบอกว่าเขาดูพระอาทิตย์เต็มดวงได้โดยไม่รู้สึกแสบตาลุงว่าคนนั้นบ้าหรือเปล่าคะขอบคุณเราเอ้ยอังมันเฉลยผมจะไปตอบได้ง่ายนะครับเรื่องพวกนี้แล้วผมก็ไม่ได้เป็นเช่นที่เขาเป็นใช่ไหมฮะแล้วผมจะไปตอบแทนเขาได้ยังไงเนี่ยเอาเดางั้นไหมอ่ะขออนุญาตเดาได้ไหมทีเนี้ยมันต้องถามถึงความสามารถทีเนี้ยเขาสามารถทำอะไรได้บ้างนี่ไงมันจะบรรลงความสามารถนะครับใช่ไหมครับก็ดูพฤติกรรมเขาสิครับดูภาษาที่เขาพูดจาแล้วดูการกระทำเขาผลการกระทำมันเกิดอะไรประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นอะไรต่างๆนะหรือเปล่าคนนี้ก็ต้องมารูปแบบนั้นนะเราไม่สามารถที่จะไปร่วงรู้เขาได้เพราะว่าเราไม่ใช่เขาไอ้คนที่เข้าไปดูอะไรดวงอาทิตย์ดวงเทศเราไม่รู้เขาเพราะว่าเราไม่ใช่เขาแต่เขาดูการกระทำของเขาสิครับตัวนี้ดูยิ่งดูของการดำรงชีพดูแบบไหนเห็นไหมครับถ้าหากว่าไม่ประสบความสำเร็จใดๆโทษทีใส่คำว่าหาอะไรเลยประมาณนั้นขออนุญาตทีครับอย่างนั้นก็ผมว่ามันไม่น่าจะใช่น่าไม่น่าจะต้องตอบแบ่งสู้ในลักษณะนี้นะครับต้องตอบแบ่งรับแบ่งสู้จริงๆแล้วมันสู้เห็นภายในเราไม่ได้มันจะเห็นไปหมดนะฮะไม่ต้องไปดูมันดวงอาทิตย์เนี่ยนั่งอยู่ในมุมมืดไหนมันก็เห็นอย่างนั้นนะครับในดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่มันผมว่ามันใช่นะโอเคนะนั่งอยู่ที่มืดเดี๋ยวก็เห็นมันดวงอาทิตย์อยู่ในตาเรานี่นะครับไม่ดีแผลมันไปดูจังๆนะครับมันอยู่ในตาเราเนี่ยครับมีจริงไหมตรงนี้ต่างหากโอเคมาขอแจ้งเพื่อโปรดทราบเราก็ไม่สามารถที่จะไปตอบแทนเขาได้นะครับก็เล่าสู่กันฟังในบทบาทลีลาที่ได้ฟังตรงนี้แหละนะครับกลับมาถึงอะไรก็สู้รู้ตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวตนของเราเองโดยนะโดยย้ำนะโดยอยู่ในความมืดมันประหลาดมากนะครับเป็นประหลาดมากแต่ต้องเห็นความสว่างในความมืดซะก่อนนะผมเรียกว่าเห็นจิตต้องเห็นจิตหลับตาที่มืดเห็นความสว่างในความมืดนั่นแหละครับคือจิตตามจิตอย่างเดียวที่นี่ครับตรงนี้เป็นคำตอบสุดท้ายแล้วก็ไม่มีพิษมีภัยแน่นอนนะครับแน่นอนเลยนะครับถ้าเป็นนอกตัวเรามันจะมีโอกาสเพี้ยนเยอะเพี้ยนมากกว่าเยอะมากนะครับเพี้ยนเยอะมากกว่าเยอะมากเลยแหละครับจำหน่อยพวกนี้ถ้าพูดใจมากกว่านี้ก็กลายเป็นตีโพตีพายถ้าเกิดตัวเขามาฟังตรงนี้ตัวเองก็จะเคืองหนูงอกครับยังไงก็ตามหนูงอกก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่หนูงอกโอเคไหม
ขาแสดงอะไรต่างๆนะไหมอะไรก็ว่ากันไปเนาะเอาละต่อไปนะครับก็หวังว่าต่อไปนะคุณดับเบิลเอโอ้ต้อง 3A เนี่ย 3A เนี่ยถ้าเล่นไพ่ตองเขาเรียกอะไรเฮ้ย 3A นี่มันกินขาดบอลแล้วเนี่ย 3A ก็มีตัว A เปล่าคนนั้นไม่รู้นี่แหละผมก็ไพ่ตองกินขาดนะโอ้ยังมีเยอะเลยเนี่ยพอแล้วมั้งนี่มันสี่ทุ่มกว่าแล้วนะเนี่ยสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะเนี่ยเอาแบตเตอรี่ต่ำแล้วโอเคอีกประมาณสักสองสามบรรทัดต่อมาก็คือพวกอิทธิฤทธิ์เรามีวิธีป้องกันไหมคะพวกนี้ไม่รู้มันคิดอะไรอยู่บางสิ่งบางอย่างเราไปรู้เรื่องเขามากไปโดยความไม่ตั้งใจอิทธิฤทธิ์เนี่ยจะเข้าใกล้นะให้รู้ไว้นะครับจะเข้าใกล้มันก็น่าเห็นใจครับคนที่จำแนกไม่ออกก็ไม่รู้ว่าในคือบุญฤทธิ์คืออะไรคือบุญอิทธิฤทธิ์นะครับวิธีคิดง่ายๆครับมิกสรุปนะครับอิทธิฤทธิ์เนี่ยกลุ่มอิทธิฤทธิ์เนี่ยเขามีฤทธิ์จริงๆนะเขาสามารถที่จะอะไรแหละเสกเป่าอะไรต่างๆใส่ให้อะไรแหละให้เจ็บไข้ได้ป่วยเสร็จแล้วก็มาขู่เอาทีนี้ระวังนะระวังตายนะโดนนะต้องเอานี่มาให้ฉันให้ฉันอย่างนี้เป็นต้นต้องเอานั่นนี่มาให้ฉันจึงจะไม่เป็นอะไรเนี่ยอย่างนี้แหละครับนั่นคำว่าอิทธิฤทธิ์พวกกลุ่มไสยศาสตร์หรือว่ามนต์ดำนั่นแหละครับโอเคนะกลุ่มไซตอนกลุ่มซาตานกลุ่มราหูกลุ่มมัจจุราชอันเดียวกันตอนนี้หมดฤทธิ์ผมบอกแค่นี้หมดฤทธิ์แล้วละกลุ่มนี้หมดฤทธิ์แล้วเพราะว่าเจอสามสหายสามสหายที่ว่านั่นคือพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรเล่นงานอยู่นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นพอเราจะค่อยเมื่อเวลารู้แล้วก็อย่าไปสู่กระแสนั้นกลับมาหาตัวเราหาเป็นสมาธิตัวเราให้ได้ให้อยู่ให้ได้นะครับแล้วจะปลอดภัยกับสิ่งเหล่านั้นโอเคนะครับจะได้รับการปกป้องคุ้มครองเองทั้งกลางวันกลางคืนประมาณสิ่งเหล่านี้นะครับโอเคนะมีใครถามบอกว่าจะป้องกันไหมคะเนี่ยไหมครับเรามีวิธีป้องกันไหมคะเนี่ยเนี่ยถ้าหากว่าฟังภาษาลุงหัวเข้าใจนะเข้าใจนะเอาเข้าใจเข้าใจมันจะอิ่มนะถ้าเข้าใจมันจะไม่ต้านกันมันอิ่มเนี่ยถ้าเข้าใจมันก็เป็นลักษณะป้องกันไปในทีนะครับเป็นคุณสมบัติป้องกันไปในทีบอกให้กันนะถ้าเข้าใจภาษาลุงหลอกนะเป็นภาษาคิกก๊อกธรรมดาธรรมดานี่เองแต่เป็นภาษาของพระหันผู้ได้รังสรรค์เอาไว้ให้พูดจากันนะครับภาษาไทยคือภาษาของพระหันนะครับที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้สื่อสารกันและกันจำเป็นหลักนิดนึงตรงนี้ถ้าเข้าใจภาษาไทยดีเข้าใจมันก็นั่นคือเป็นลักษณะของการป้องกันในทีโอเคนะครับจำตรงนี้ให้อยู่นะครับจำภาษานี้ให้อยู่โอเคนะครับเอาละคุณวิชิตาเลยลุงพูดถูกได้ถูกต้องเลยค่ะเข้าไปหนูพยายามให้คนไข้ยาน้อยที่สุดบอกยาคือเคมีมีทั้งคุณและโทษตั้งแต่รู้จักคุณลุงต้องบอกว่ามีโทษมากกว่าประโยชน์ต้องตามนั้นนะครับผมคำว่าทุกอย่างเป็นต้องคุณโทษมันเป็นภาษากลางฮาร์ปฮาร์ปต้องใส่ความหนักแน่นไปดีมันจะให้โทษมากกว่าประโยชน์ในระยะต้นให้ประโยชน์เนี้ยระยะยาวเป็นโทษแน่นอนใช่ไหมระยะยาวถ้าบริโภคไปนานๆเข้าเป็นโทษจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์เนี่ยใช่ไหมใช้ภาษานี้สำทับไปอีกทีหนึ่งครับคุณนะคุณชรินเลิกครับมันให้ประโยชน์เดี๋ยวนี้ผมก็ยอมรับเป็นจริงๆนะว่าแก้ปวดเพราะผมเคยผ่าตัดที่สุดสวรรค์มันปวดมากนะครับขนาดไม่รู้เลยนอนอยู่ในห้องนะถ้าใครก็ตามมาเปิดพัดลมนะกดสวิตช์ลมพัดปุ๊บโอ้โหมันกระตุ้นทันทีเลยครับปวดมากแล้วไปเจอยาเม็ดเล็กนิดเดียวนะมันชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แค่ปวดเนี่ยเห็นไหมเตต้าไมซินนี่ไงเนี่ยคอตายเม็ดท่อนอะไรเขาเนี่ยเตต้าคอตายคอตายคอเทอยอะไรเตต้าคอตายจำได้แค่สองคำนี่ไม่รู้อะไรกันแน่ใช้ไปสองเม็ดตั้งหรือเม็ดเดียวกันไม่รู้ไม่ถึงนาทีสองนาทีนะโอ้โหมันหายจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันให้ประโยชน์ตอนต้นมันไว
เขาถึงบอกว่าเป็นปัจจุบันไงเออ